สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มส้มปลากระพงเมนูกับข้าวบ้านๆที่อร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเครื่องแกงต้มส้มกันเลยครับพริกไทยเม็ดขาว1ช้อนชาแล้วก็ตำพริกไทยเม็ดของเราพอหยาบๆนะครับและตำด้วยรากผักชี2รากขิงแก่ซอย1ช้อนโต๊ะกระเทียมไทย10กีบแล้วก็โขลกพอหยาบๆให้เข้ากันนะครับเมื่อเราโขลกเข้ากันดีนะครับตามด้วยหอมแดง5หัวกะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราโขลกเครื่องแกงต้มส้มปลากระพงเราให้เข้ากันนะครับโขลกให้ละเอียดเข้ากันนะครับแล้วก็โขลกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการต้มส้มปลากระพงกันเลยครับน้ำเปล่า 1,200 ml แล้วก็ตั้งน้ำจนร้อนนะครับขั้นตอนที่เราใส่เครื่องแกงต้มส้มของเราลงไปเลยครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียก2ทัพพีครึ่งน้ำตาลมะพร้าว1ทัพพีน้ำปลาครึ่งทัพพีแล้วก็ให้เราต้มจนน้ำต้มส้มปลากระพงเรานะครับเดือดจนแตกกลิ่นหอมเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่เนื้อปลากระพงลงไปนะครับตอนนี้น้ำต้มส้มของเราก็เดือดจนแตกกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมรสชาตินะครับแม่บ้านของเราก็ชิมรสชาติแล้วนะครับก็อ่อนหวานไปนิดนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยวัตถุดิบหลักนะครับปลากระพง2ตัวผมก็หั่นเป็นท่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะต้มให้เขาเดือดอีกรอบนึงจนเนื้อปลากระพงเราสุกเลยนะครับแล้วจึงใส่ขิงลงไปนะครับเมื่อน้ำเขาเดือดแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ขิงซอยเส้นลงไปครับขิงซอยเส้น50กรัมแล้วก็ให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับเพื่อนๆช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับตามด้วยต้นหอมซอย3ต้นใบขึ้นช่าย2ต้นแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มส้มปลากระพงสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูต้มส้มปลากระพงเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับรสชาติก็จะมีอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆ นะครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมของขิงนะครับสดน้ำร้อนๆผมบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูกับข้าวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูต้มส้มปลากระพงก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้